สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Excel วิเคราะห์จำนวนขีดจากการทำแบบสำรวจทำวิจัยทำโครงการต่างๆนะครับโดยการใช้โปรแกรม Excel นั่นเองนะครับมาดูกันนะครับได้ทำตารางไว้แล้วนะครับเพื่อว่าเห็นความรวดเร็วนะครับในการพูดคุยนะครับส่วนด้านฝั่งนี้ก็คือรายการที่เราประเมินนะครับหัวข้อต่างๆที่เราประเมินด้านบนก็แถวนี้ก็จะเป็นจำนวนขีดเวลาเราขีดว่าได้เท่าไหร่ขีดนะครับจำนวนขีดของช่องที่5ช่องที่4 3 2และในส่วนของช่องที่1นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสมมติให้ประชากรที่เราทำเนี่ยสัก40แล้วกันนะครับพิมพ์ทั้งไว้เลย40ครับหลังจากนั้นก็เริ่มให้คะแนนคร่าวๆไว้เลยกันนะครับจำนวนเขตของช่องแรกนะครับ40ประชากรก็ให้5คะแนนเนี่ย20แล้วกันนะครับอันนี้ก็สัก10อันนี้ก็สัก10นะครับช่องนี้ช่องนี้ไม่มีนะครับเพื่อให้ง่ายดายว่าเราลงไว้ครบตามจำนวนประชากรแล้วก็ลองรวมประชากรดูนะครับก็กดเครื่องหมายเท่ากับครับก็ช่องนี้เครื่องหมายบวกช่องนี้บวกช่องนี้ครับบวกช่องนี้บวกช่องนี้แล้วก็ Enter ครับปุ๊บโอเคครับ40แล้วต่อไปนะครับกดให้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ลูบลงหน่อยนะครับชึบต่อไปนะครับรายการที่2ก็จะให้คะแนนนะครับ10 15 15 5แล้วก็5เกิดแล้วครับเกิดแล้วอันนี้ก็จะ10แล้วกันนะครับจะได้ไม่เกิดนี่เป็นการสมมุตินะครับไปรายการที่3ก็30 10แล้วกันนะครับอันนี้เป็น0 0 0หมดเลยนะครับรายการที่4ก็10 2030แล้วก็40ครับไปรายการที่5นะครับก็20 5 5 5 5โอเคครับ40พอดีรายการที่6ก็5นี่5พอครับ10 5ครับครับ5แล้วก็10 10ครับได้40พอดีนะครับจะได้เห็นได้ว่าประชากรของเราที่ประเมินไปเนี่ยก็40 40 40หมดเลยนะครับต่อไปนะครับมาถึงเรื่องของการให้คะแนนของแต่ละขีดที่เราได้ทำไว้นะครับเริ่มจากจำนวนขีดที่เราขีดให้5ก่อนนะครับทั้งหมด20คนนะครับก็เท่ากับนะครับเท่ากับปุ๊บช่องนี้นะครับปิดก่อนครับตรงนี้นะครับคูณด้วย5ครับกด Enter ครับปุ๊บก็จะได้100คะแนนนะครับลากลงมาเลยครับต่อมันเหมือนกันหมดเลยชุดต่อไปครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเท่ากับตรงนี้คูณด้วย4ครับ Enter ครับลากลงมาเลยครับต่อไปครับช่อง3ก็เหมือนกันเท่ากับช่องนี้คูณด้วย3ครับ Enter เลยปุ๊บได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับช่อง2ก็เท่ากับถอนครับช่องนี้คูณด้วย2ครับ Enter ได้หมดแล้วนะครับต่อไปครับช่อง1ก็เหมือนกันครับเท่ากับเหมือนเดิมช่องนี้คูณด้วย1 Enter ครับนั่งนะครับปึ๊บตอนนี้คะแนนของแต่ละจำนวนขีดก็จะได้คะแนนแล้วจำนวนขีด20ขีดเนี่ยก็จะได้100คะแนนจำนวน10ขีดของช่อง4คะแนนก็จะได้40นะครับหลังนั้นเราก็จะมารวมคะแนนทั้งหมดนี้นะครับจะมารวมคะแนนอยู่ช่องนี้แล้วกันนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับปึ๊บแล้วก็รวมช่องนี้เครื่องหมายบวกครับช่องนี้บวกช่องนี้บวกช่องนี้
แล้วก็บวกช่องนี้ครับ Enter ครับชึบอะไรยังก็รุ่นลงมาเลยครับทุกช่องครับได้แล้วครับเราก็จะได้คะแนนนะครับจากที่เราคิดไว้ตะกี้นะครับมาเป็นรวมของช่องนี้นะครับเมื่อเราได้คะแนนรวมแล้วเราก็จะมาคิดจำนวนร้อยละครับโอเคครับร้อยละก็กดที่หมายเท่ากับนะครับเท่ากับต่อไปก็กดวงเล็บกดครับกดวงเล็บครับวงเล็บครับนะครับแล้วก็วงเล็บวงเล็บครับจำนวนคะแนนก็คือช่องนี้นะครับลงคะแนนเนี่ยคูณด้วย100วงเล็บปิดครับแล้วก็หารด้วยวงเล็บเปิดหารด้วยจำนวนขีดคูณ5จำนวนขีดก็คือจำนวนขีดทั้งหมดก็คือพยากรณ์จำนวนพยากรณ์เนี่ยคูณด้วย5นะครับคูณ5 5ก็คือพยากรณ์เนี่ยจำนวนพยากรณ์ทั้งหมดคูณด้วย5ก็คือจำนวนคะแนนเยอะที่สุดนะครับก็วงเล็บปิดครับ Enter ครับได้885ครับอันนี้ก็รูดออกมาครับตอนนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของแต่ละรายการประเมินนะครับรายการประเมินแรกได้85%นะครับแล้วก็ดูมาเรื่อยๆนะครับหลังนั้นเราก็จะรวมนะครับรวมก็เครื่องหมายเท่ากับหรือไม่ก็กดสูตรตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บ3ก็คือการรวมครับรวมช่องนี้ครับแล้วก็จบและเมื่อรวมเสร็จแล้วก็จะได้ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับเท่ากับครับช่องนี้หารด้วยจำนวนในการประเมินก็คือเป็นตัวนะครับแค่นี้เลยนะครับเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยของการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนนี้นะครับครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ